สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช anel นกพรลองไปเลยครับสำหรับวันนี้กระผมจะมาสปอยจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Aquaman 2หรือ Aquaman and the Lost Kingdom แต่ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวในภาค2ผมขอเล่าย้อนเรื่องราวในภาคแรกก่อนนะครับเผื่อจะมีหลายท่านลืมไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในภาคแรกกันบ้างสำหรับภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นการเล่าถึงประวัติของ Aquaman นะครับโดยพ่อของ Aquaman เนี่ยเป็นมนุษย์นะครับส่วนแม่ของ Aquaman เนี่ยเป็นราชินีของชาวแอตแลนติสแต่ว่าไม่อยากแต่งงานกับกษัตริย์ของชาวแอตแลนติสในตอนนั้นนะเลยหนีขึ้นมาบนบกแล้วก็มาพบรักกับพ่อของ Aquaman แล้วก็ได้คลอด Aquaman ออกมาโดยตั้งชื่อให้ว่า Arthurทว่าไม่นานหลังจากที่อาเธอร์คลอดเนี่ยทางด้านราชาของแอตแลนติสก็ได้สั่งให้คนมาตามราชินีอาเลน่ากลับไปยังแอตแลนติสเพื่อให้ไปทำพิธีอภิเษกสมรสด้วยราชินีอาเลน่าเนี่ยไม่อยากกลับไปนะแต่กลัวผัวและลูกเนี่ยจะเป็นอันตรายก็เลยยอมกลับไปทางทันที่ไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่นักพอกลับไปก็ไปแต่งงานกับราชาของแอตแลนติสในตอนนั้นก็คือคิงออเว็กซ์และได้ให้กำเนิดลูกมาหนึ่งคนโดยลูกคนนั้นมีชื่อว่าออมส์ซึ่งในภายหลังเนี่ยก็ถูกขนานนามว่าคิงออมต่อจากพ่อนะพอมีลูกอะไรกันเสร็จแล้วให้นมลูกจนลูกโตได้ระดับหนึ่งแล้วคิงส์ออแวกเนี่ยก็เนรเทศราชินีแอลเลน่าให้เป็นอาหารของอสูรทะเลที่ล่องทะเลลึกเนื่องจากว่ายังแค้นอยู่นะที่ราชินีแอลเลน่าเนี่ยหนีไปมีชู้กับชายชาวมนุษย์โลกทางด้านอาเธอร์เนี่ยก็ต้องโตมาโดยปราศจากแม่นะแต่ว่าเลือดแม่ค่อนข้างแรงก็เลยได้รับพลังในการว่ายน้ำพูดคุยในน้ำของชาวแอตแลนติสมาด้วยแถมอาเธอร์เนี่ยยังมีพลังพิเศษอีกอย่างนึงนะนั่นก็คือเขาสามารถพูดคุยกับสิ่งมีชีวิตภายใต้ท้องทะเลได้วันเวลาผ่านไปอาเธอร์เติบโตขึ้นแล้วก็กลายเป็นอัลคอมแมนนะก็ไปมีเรื่องกับโจรสลัดคนนึงซึ่งพยายามปล้นเรือดำน้ำซึ่งอัลคอมแมนก็เข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในเรือดำน้ำที่โดนโจรสลัดปล้นทำให้อัลคอมแมนต้องปะทะกับหัวหน้าโจรสลัดนะแต่หัวหน้าโจรสลัดเนี่ยก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆอัลคอมแมนได้พ่อของหัวหน้าโจรสลัดเนี่ยพยายามเอาปืนจรวดยิงใส่อัลคอมแมนแต่ว่ากำตามสนองนะไอ้จรวดน่ะไปโดนท่อน้ำจนน้ำเนี่ยทะลักออกมาซัดใส่ขีปนาวุธที่อยู่ในเรือดำน้ำจนขีปนาวุธเนี่ยล้มมาทับพ่อของหัวหน้าโจรสลัดไอ้หัวหน้าโจรสลัดเนี่ยพยายามขอให้คอมแมนช่วยนะแต่คอมแมนมองว่าพวกมึงฆ่าผู้คนน่ะสมควรโดนงี้แหละเรื่องของมึงเหอะแล้วก็ออกจากเรือดำน้ำไปทำให้ไอ้พ่อของโจรสลัดเนี่ยตายในที่สุดทำให้ไอ้หัวหน้าโจรสลัดเนี่ยโมโหอัลคอมแมนเป็นอย่างมากแค้นเลยแค้นมากที่สำคัญนะไอ้กลุ่มโจรสลัดกลุ่มนี้ไม่ธรรมดามันติดต่อกับชาวแอตแลนติสอยู่มาติดต่อคิงออมมาทำการค้ากันอยู่คิงออมเนี่ยให้พวกโจรสลัดนี่แหละไปปล้นเรือดำน้ำเพื่อที่จะแซงทำเป็นว่าพวกมนุษย์เนี่ยใช้เรือดำน้ำโจมตีชาวแอตแลนติสหลังจากนั้นคิงออมเนี่ยก็ใช้โอกาสนั้นทำการหว่านล้อมพันธมิตรทั้ง7เผ่าของแอตแลนติสให้ขึ้นโจมตีพวกมนุษย์บนบกแผนการโจมตีมนุษย์บนบกเนี่ยก็ไม่ให้ทุกคนจะเห็นด้วยนะก็มีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเมล่าราชินีของเผ่าซีเบิลก็ขึ้นมาบนบกเพื่อมาตามหาอาเธอร์ให้อาเธอร์เนี่ยลงไปยังแอตแลนติสและทวงตำแหน่งราชาคืนจากน้องชายของตนการนองเลือดมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอาเธอร์ก็ลงไปยังแอตแลนติสกับเมล่าแล้วก็พบกับวอลโก้อาจารย์ผู้สอนวิชาตรีศูนย์แล้วก็วิชาต่างๆให้กับอาเธอร์วอลโก้บอกว่าการจะขึ้นเป็นราชาที่ผู้คนยอมรับได้เนี่ยต้องครอบครองตีศูนย์ในตำนานของราชาแอตแลนแต่ว่าตีศูนย์เนี่ยมันถูกแอบซ่อนไว้การจะรู้ว่าที่ซ่อนมันอยู่ไหนต้องไปยังดินแดนทะเลทรายซาฮาราซึ่งเป็นดินแดนของชนเผ่าทะเลทรายเพราะตีศูนย์ถูกหลอมที่นั่นขณะที่อะควาแมนกำลังคุยกับวอลโก้อยู่พวกบรรดาลูกน้องของคิงออมก็เข้ามาจับตัวอาเธอร์ไปคิงออมเนี่ยเกลียดอาเธอร์มากนะเพราะไม่ใช่พวกเลือดบริสุทธิ์เป็นพวกเลือดผสมปนมนุษย์กับชาวแอตแลนติสแถมยังเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่เนี่ยต้องเสียชีวิตด้วยคิงออมก็เลยท้าประลองอาเธอร์หากอาเธอร์ชนะได้ก็จะล้มเลิกแผนการบุกพื้นพิภพอาเธอร์เนี่ยไม่ได้เกลียดน้องนะจริงๆอยากเจอน้องด้วยซ้ำแต่น้องแม่งเจ้ายศเจ้าอย่างก็เลยรับกันท้าเลยตีแม่งตรงนี้แหละเอาให้รู้แพ้รู้ชนะไปเลยแต่พอได้ประลองกันจริงๆเนี่ยอาเธอร์ก็แพ้นะเพราะว่าคิงส์ออมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในทะเลตั้งแต่เด็กการสู้ในทะเลเนี่ยต้องได้เปรียบอยู่แล้วพอแพ้แล้วคิงส์ออมเนี่ยก็พยายามจะปิดชีพอาเธอร์นะแต่เมล่าเนี่ยก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเมล่าและอาเธอร์เนี่ยก็เลยเดินทางไปที่ซาฮาราเพื่อไปไขปริศนาว่าสุดท้ายแล้วตีสูตรในตำนานอยู่ที่ไหนเมื่อไปถึงทะเลทรายซาฮาราซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเผ่าทะเลทรายก็ไม่พบใครอยู่เลยจะพบก็เพียงอุปกรณ์เก่าๆที่ใช้ในการหลอมตีสูตรเท่านั้นทั้งสองได้แก้กลไกโบราณจนได้รับเบาะแสต่อไปในการออกตามหาตีศูนย์ในตำนานสถานที่ต่อไปที่ทั้งสองต้องเดินทางไปก็คืออิตาลีที่อิตาลีนี่เองทำให้ทั้งคู่ได้รู้ว่าสถานที่สุดท้ายที่ตีศูนย์หลับไหลอยู่คือที่ใดเมล่าและอาเธอร์ดีใจอย่างมากแต่ในขณะที่กำลังดีใจอยู่นั่นเองทั้งสองก็โดนทหารของแอตแลนติสเข้าโจมตีแต่ผู้นำของทหารแอตแลนติสนั้นไม่ใช่ชาวแอตแลนติสแต่มันคือหัวหน้าโจรสลัดที่เคยปะทะกับอาเธอร์เมื่อตอนต้นเรื่อง
พวกเนี้ยมันรู้พิกัดของอาเธอร์ได้เพราะว่าไอ้คิงส์ออมเนี่ยมันแอบติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่เครื่องประดับที่ให้ไว้กับเมล่าพอมันรู้ว่าทั้งคู่อยู่ที่ไหนนะมันก็รีบติดต่อไปหาไอ้หัวหน้าโจรสลัดนี่เลยแล้วก็เอาพวกชุดเกราะพวกอาวุธของชาวแอตแลนติสเนี่ยไปให้ไอ้โจรสลัดแล้วบอกว่าไปกำจัดเอาคอมแมนซะหัวหน้าโจรสลัดเลยเอาอุปกรณ์ชาวแอตแลนติสที่ได้รับมามาปรับปรุงใหม่เป็นชุดเกราะและได้เรียกตัวเองว่าแบล็กแมนตาจุดเด่นของชุดเกราะแบล็กแมนตานะก็คือมันสามารถยิงลำแสงอนุภาคร้ายแรงออกจากดวงตาได้ยิงชนอะไรแม่งทำลายทุกอย่างเลยทำให้อาเธอร์หรือว่าอะควาแมนเนี่ยสู้อย่างตึงมือนะตึงมากๆเลยแต่ก็สามารถเอาชนะได้นะแล้วก็ชุดเกราะแบล็กแมนตาเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากชนะแล้วอาเธอร์ที่รับบาดเจ็บกับเมล่าที่ก็บาดเจ็บนิดหน่อยนะก็ได้เดินทางต่อไปยังพิกัดที่ได้รับรู้มาซึ่งพิกัดนั้นนำทั้งคู่ไปยังล่องทะเลลึกที่แม่ของอะควาแมนถูกนำไปสังเวยนั่นเองพอไปถึงหน้าน้ำเหนือล่องทะเลลึกนะพวกอสูรทะเลนับพันนับหมื่นก็โผล่ออกมาเข้าโจมตีอาเธอร์และเมล่าทั้งคู่ก็เลยต้องว่ายน้ำหนีนะจนหลุดเข้าไปยังแกนโลกที่แกนโลกนั่นเองอาเธอร์ได้พบกับแม่ของเขาอีกครั้งหนึ่งแม่ของอาเธอร์ราชินีแอลเลน่ายังไม่ตายแต่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่แกนโลกนี้และไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะประตูที่เชื่อมแกนโลกกับโลกภายนอกนั้นได้ถูกปิดตายการจะออกไปได้ต้องอาศัยตีศูนย์ในตำนานแต่ตีศูนย์นั้นถูกเฝ้าไว้โดยอสูรคราเคนตำนานเล่าว่าผู้ที่จะสามารถครอบครองตีศูนย์ในตำนานได้ต้องเป็นราชาที่แท้จริงเท่านั้นอาเธอร์ต้องการปกป้องแม่ปกป้องครอบครัวปกป้องประชาชนปกป้องพ่อจึงตัดสินใจเข้าไปเชิญหน้ากับคราเคนพอไปเจอคราเคนนะคราเคนก็ด่าเลยมึงยังไม่สมควรกูเจอคนมาตั้งเยอะแยะแล้วมีมึงคนแรกเนี่ยที่แม่งดูไม่สมควรที่สุดกูหิวแล้วขอกินแม่งเลยแล้วกันทันใดนั้นอาเธอร์ก็ยื่นมือออกไปแล้วพูดว่าเดี๋ยวคราเคนตกใจมากเพราะหลังจากคิงแอตแลนด์ก็มีอาเธอร์นี่แหละซึ่งเป็นคนแรกที่สามารถพูดคุยกับคราเคนได้คราเคนก็เลยยอมให้อาเธอร์นะไปลองดึงตีศูนย์ออกจากมือของคิงแอตแลนด์ที่กลายเป็นซากศพโดยคราเคนได้บอกว่าตลอดพันปีมาเนี่ยไม่มีใครสามารถยิงตีศูนย์ออกจากมือของคิงแอตแลนด์ได้เลยถ้าอาเธอร์ทำไม่ได้อาเธอร์ต้องเป็นอาหารเย็นของคราเคนซะและด้วยพลังของพระเอกอาเธอร์ก็สามารถดึงตีศูนย์ในตำนานออกมาได้สำเร็จและได้ใช้พลังของตีศูนย์ทำการสั่งคราเคนและอสูรทะเลให้ขึ้นโจมตีกองทัพของคิงส์ออมซึ่งตอนนั้นคิงส์ออมเนี่ยกำลังนำกองทัพนะเข้าโจมตีเผ่าไบรท์ซึ่งเป็นเผ่าแยกย่อยของชาวแอตแลนติสที่คิงออมมาโจมตีเนี่ยเพื่อหวังจะรวมเผ่าต่างๆเอาไว้เป็นเผ่าเดียวหากยึดเผ่าไบรท์ได้คิงส์ออมก็จะได้กลายเป็นราชาแห่งท้องสมุทรเพราะว่าการปรากฏตัวของคราเคนและก็อาเธอร์เนี่ยทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะพวกบรรดาเผ่าต่างๆเนี่ยเห็นอาเธอร์ครอบครองตีศูนย์และสามารถควบคุมอสูรทะเลได้ก็ยอมรับว่าอาเธอร์คือราชาที่แท้จริงของชาวแอตแลนติสส่วนอาเธอร์เนี่ยก็ท้าประลองตัวนะดวลตัวกับคิงส์ออมอีกครั้งและสามารถเอาชนะได้ในที่สุดพอชนะแล้วคิงออมเนี่ยก็บอกว่าฆ่ากูเถอะปล่อยกูไว้ทำไมกูไม่อยากอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นแม่ก็กดตัวออกมาทำให้คิงส์ออมรู้สึกสับสนในใจสุดท้ายคิงส์ออมก็โดนจับไปขังไว้ชดเชยความผิดบาปต่างๆที่ได้ทำมาแต่ก่อนที่คิงส์ออมจะถูกนำตัวไปคุมขังอะควาแมนได้บอกคิงส์ออมว่าไว้นายพร้อมแล้วเราค่อยมาคุยกันนะน้องชายเรื่องราวในภาคแรกก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับทางด้านแบทแมนต้าเนี่ยไม่ตายนะเพราะดร.ชินที่ชื่อเรื่องชาวแอตแลนติสเนี่ยบังเอิญไปเจอและช่วยเอาไว้ส่วนเรื่องตีศูนย์ในตำนานเนี่ยมันเป็นตีศูนย์พิเศษนะที่ถูกตีโดยช่างตีเหล็กที่เก่งกาจที่สุดในโลกตีโดยเหล็กโพไซดอนและนำมาถวายให้กับคิงส์แอตแลนตีศูนย์เนี่ยมันมีพลังมหาศาลนะสามารถควบคุมท้องทะเลได้และด้วยพลังของตีศูนย์นี่เองทำให้คิงแอตแลนเนี่ยสามารถรวมแอตแลนติสได้เป็นปึกแผ่นซึ่งสมัยนั้นเนี่ยแอตแลนติสเนี่ยยังไม่จมอยู่ใต้ท้องทะเลเลยนะแถมเทคโนโลยีของแอตแลนติสตอนนั้นเนี่ยก้าวหน้าไปมากมีหุ่นยนต์อะไรด้วยทว่าด้วยความทะเยอทะยานที่มากเกินไปเนี่ยทำให้พลังของตีศูนย์เนี่ยตีกลับส่งผลให้แอตแลนติสจมลงสู่ใต้ท้องทะเลเฉกเช่นปัจจุบันหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ในภาคหนึ่งได้ไม่นานอาเธอร์ก็ได้แต่งงานกับเมล่าและมีลูกด้วยกันลูกของทั้งสองมีชื่อว่าอาเธอร์จูเนียพออาเธอร์มีลูกแล้วนะไอ้มาซิกแพคอะไรใหญ่ๆโตๆที่ชอบโชว์ในภาคแรกเนี่ยก็เปลี่ยนไปกลายเป็นทรงแดดทันทีภาคนี้ไม่โชว์กล้ามเลยนะจะใส่ชุดแบบทรงแดดดี้ตลอดเลยอาเธอร์เนี่ยคลั่งรักลูกมากเลยนะจะทำอะไรก็นึกถึงแต่ลูกจะทำงานเหนื่อยแค่ไหนจะลงมาเป็นกษัตริย์ที่ใต้ท้องทะเลกลับมาก็ต้องมาโอ้ลูกทุกครั้งไปส่วนแบล็กแมนตาที่รอดชีวิตมาจากภาคแรกเนี่ยชื่อจริงของเขามีนามว่าเดวิดเคนตอนนี้เดวิดเคนและพรรคพวกชาวโจรสลัดทั้งหลายรวมไปถึงดร.ชินที่ช่วยเดวิดเคนขึ้นมานั้น
ก็ออกตามหาเทคโนโลยีชาวแอตแลนติสกันอย่างบ้าคลั่งเนื่องจากไอชุดแบ็คเมนต้าที่พังไปเนี่ยจะซ่อมได้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชุดกรอกของชาวแอตแลนติสเท่านั้นเคเลยสั่งเลยดร.ชินรู้เรื่องแอตแลนติสเยอะใช่ไหมไปตามหาสิว่าพวกชาวแอตแลนติสเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปชิงเทคโนโลยีมันมาซะถ้าถามว่าเฮ้ยทำไมเคนไม่รู้จักว่าแอตแลนติสอยู่ไหนนั่นก็เป็นเพราะว่าแม้เดวิดจะติดต่อคิงออมในภาคแรกแต่มันเนี่ยต้องเป็นฝ่ายรอให้คิงออมติดต่อมาเองมันไม่รู้ว่าแอตแลนติสเนี่ยแท้จริงแล้วอยู่ที่ไหนดร.ชินที่ชอบเรื่องราวของแอตแลนติสเนี่ยก็ออกตามหาแอตแลนติสไปทั่วโลกจนมาถึงสุดขอบโลกและที่ใต้พื้นน้ำแข็งสุดขอบโลกนี่เองดร.ชินได้พบกับอารยธรรมของชาวแอตแลนติสที่สาบสูญที่นี่เนี่ยมีอุปกรณ์ของชาวแอตแลนติสถูกทิ้งเอาไว้มากมายเลยแต่เทคโนโลยีของมันเนี่ยโบราณมากเก่ากว่าที่ใช้กันอยู่ในแอตแลนติสยุคปัจจุบันเสียอีกเดวิดเคนก็ตามมาสำรวจนะแล้วก็ดูว่ามีอะไรพอจะเอาไปใช้ได้บ้างที่นี่เองเขาได้พบกับตรีศูนย์สีดำทมินแม่งอะไรที่แม่งสีดำสีทมินเนี่ยแม่งต้องเป็นอะไรที่ชั่วร้ายแน่นอนไอ้ตรีศูนย์เนี่ยมันก็ส่งเสียงเรียกเคนนะบอกในที่สุดเจ้าก็มาเคนเห็นนี่ก็งงเอ๊ะนี่อะไรเอ๊ะนั่นอะไรก็เลยจับตรีศูนย์ขึ้นมาแล้วก็ต่อมันเข้าด้วยกันชึกทันใดนั้นพลังงานบางอย่างก็แล่นก็สู่ร่างของเคนและเคนก็เบิกเนตรเห็นนิมิตเป็นปีศาจบางอย่างได้พูดกับตัวเขาว่าปล่อยข้าออกจากที่คุมขังและข้าจะมอบพลังให้เจ้าเอาไปล้างแค้นคนที่ทำให้พ่อของเจ้าต้องตายตอนนี้เคนได้รับพลังมาจากปีศาจเขามีองค์ความรู้แปลกๆที่รับมาจากปีศาจด้วยเคนจึงได้นำซากอารยธรรมเก่าแก่ของแอตแลนติสมาซ่อมแซมหน้ากากแบ็คเมนต้าและได้นำยานลบและหุ่นลบที่เหลืออยู่มาใช้เป็นอาวุธให้แก่กองทัพของตนแต่พวกอุปกรณ์โบราณพวกนี้มันใช้เชื้อเพลิงที่แตกต่างจากเชื้อเพลิงในปัจจุบันเชื้อเพลิงที่มันใช้มีชื่อว่าออริแคลคัมซึ่งถูกเก็บอยู่ตามจุดต่างๆของดินแดนแอตแลนติสเคนและพรรคพวกเนี่ยก็ได้ขี่หุ่นที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกนะล่อเข้าไปยังดินแดนของแอตแลนติสเพื่อจะเข้าไปขโมยแร่ออริแคลคัมออกมาแต่ชาวแอตแลนติสก็รู้ตัวเคนจึงสั่งให้บรรดาลูกน้องที่นั่งอยู่บนยานปลาฉลามหัวค้อนซึ่งเป็นยานที่สร้างมาจากเทคโนโลยีโบราณของชาวแอตแลนติสให้ทำการฝ่าหน้าน้ำเข้าไปยังดินแดนแอตแลนติสเพื่อดึงความสนใจให้หน่อยไอยามปลาฉลามหัวค้อนเนี่ยมันมีอาวุธพิเศษนะที่ดร.ชินเนี่ยเป็นผู้คิดค้นขึ้นมามันเป็นอาวุธคลื่นเสียงหากยิงใส่เป้าหมายเนี่ยร่างกายของเป้าหมายจะหยุดการทำงานชั่วคราวคือดร.ชินเนี่ยสร้างอาวุธชิ้นนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาใช้ยิงคนนะแค่นำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาสร้างขึ้นมาด้วยความสนใจใฝ่เรียนรู้แต่เคนเนี่ยกลับเอามาใช้เป็นอาวุธซึ่งดร.ชินเนี่ยก็เสียใจไม่น้อยเลยเคนและพวกอีก2คนได้อาศัยจังหวะตอนที่ทหารของชาวแอตแลนติสกำลังง่วนอยู่กับการตามจับผู้บุกรุกทำการขับยานลูกปลาหมึกนะพยายามหนีออกนอกแอตแลนติสแต่ทางด้านเมล่าและราชินีแอลเลน่าเนี่ยรู้ตัวจึงได้ไล่ตามหุ่นของเคนไปเมล่าเนี่ยเข้าถึงตัวเคนได้ในที่สุดนะพยายามจะต่อยเคนแต่เคนเนี่ยก็ใส่หน้ากากแบ็คแมนต้าแล้วยิงแสงใส่เมล่าจนเมล่าได้รับบาดเจ็บสาหัสเคนหรือว่าแบ็คแมนต้าเนี่ยพยายามจะปิดชีพเมล่านะแต่ทันใดนั้นอควาแมนก็โผล่ขึ้นมาและหยุดยั้งแบ็คแมนต้าเอาไว้ได้ทันแบ็คแมนต้านี่อยากจะซัดอควาแมนตรงนี้เลยนะแต่พันดากองทัพของชาวแอตแลนติสเนี่ยกำลังล้อมกรอบแบ็คแมนต้าไว้แล้วแบ็คแมนต้าจึงไม่มีทางเลือกต้องหนีออกไปก่อนแบ็คแมนต้าจึงได้ยิงลำแสงใส่รถไฟใต้ท้องทะเลทำให้รถไฟใต้ทะเลเสียหลักและมุ่งตรงไปยังบ้านเรือนอควาแมนเห็นอย่างนั้นนะก็เลยไม่ตามแบ็คแมนต้าไปก็ต้องไปหยุดรถไฟก่อนไม่งั้นบ้านเมืองเนี่ยเสียหายแน่นอนพอหยุดรถไฟได้เสร็จอควาแมนก็รีบว่ายน้ำนะตรงดิ่งไปหาแบ็คแมนต้าที่กำลังขึ้นเรือฉลามหัวค้อนแต่อควาแมนพลาดท่านะเจอปืนคลื่นเสียงยานเนี่ยยิงเข้าทำให้หน้ามืดขึ้นมาทันทีเลยจึงตามแบ็คแมนต้าไปไม่ทันการบุกของพวกแบ็คแมนต้าในครั้งนี้นะทำให้ประชาชนชาวแอตแลนติสโมโหเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาแอตแลนติสคือสภาแอตแลนติสเนี่ยเกลียดมนุษย์โลกอยู่แล้วนะเกลียดมนุษย์บนพื้นพิภพอยู่แล้วพอมาเจอโจมตีอย่างเงี้ยยิ่งเกลียดเข้าไปใหญ่ไอ้เบื้องหลังคนที่สนับสนุนคิงออมในภาคแรกให้เข้าโจมตีมนุษย์เนี่ยก็คือไอ้สภาพวกนี้นี่แหละแต่ตอนนี้อควาแมนที่เป็นราชาของแอตแลนติสเนี่ยก็ไม่มีเวลามานั่งต่อล้อต่อเถียงกับสภาเพราะเมล่าเองที่เป็นเมียเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องนอนพักยาวๆเลยบ้านเมืองก็พังยับสิ่งที่อควาแมนต้องการทำตอนนี้คือตามหาตัวเดวิดเคนให้เจอและต้องสืบทราบให้ได้ว่ามันต้องการเอาแร่ออริแคลคัมไปทำอะไรซึ่งแม่ของอควาแมนราชินีอาเลน่านะก็ได้เล่าให้อควาแมนฟังว่าไอ้แร่ออริแคลคัมเนี่ยมันเป็นแร่โบราณที่ถูกแบนพอเมื่อใช้แล้วเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานเลือนกระจกซึ่งทำให้โลกร้อนขึ้นมันเลยโดนแบนไอเบนซิน95ไอออริแคลคัมเนี่ยมันเลยถูกเก็บเอาไว้ในคลังลับ
ของแอตแลนติสเท่านั้นซึ่งพอตรวจสอบดูก็เพิ่งรู้ว่าไอ้แร่ออริเคลคาบตามจุดต่างๆเนี่ยโดนขโมยไปจนหมดแล้วนะซึ่งดูเหมือนว่าการขโมยเนี่ยจะเริ่มมาตั้งแต่5เดือนก่อนแล้วทะเลเนี่ยมันเริ่มร้อนขึ้นเมื่อ5เดือนก่อนพอดีแสดงว่าไอ้เคนเนี่ยเอาแร่ออริเคลคาบไปใช้และเกิดการเรือนกระจกทำให้ทะเลเนี่ยร้อนขึ้นตั้งแต่5เดือนก่อนแล้วมึงเพิ่งรู้อันเนี้ยนะเออไอสภาแอตแลนติสเนี่ยแม่งโทษว่าไอที่โลกร้อนขึ้นทะเลร้อนขึ้นเมื่อ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะฝีมือมนุษย์เออก็จริงอ่ะก็คือไอเคนเนี่ยแหละเพื่อไม่ให้โลกร้อนมากกว่านี้อาเธอร์หรือว่าอควาแมนเนี่ยจึงต้องการตัวออมน้องชายของตนมาช่วยตามหาเดวิดเคนอีกแรงเพราะว่าออมเนี่ยเป็นคนพาเดวิดเคนมาตั้งแต่แรกจึงน่าจะรู้ว่าเคนอยู่ที่ไหนซึ่งตอนนี้ออมโดนจับไปขังที่คุกในทะเลทรายซาฮาราเพื่อชดใช้ความผิดที่ได้ทำในอดีตแต่การจะพาออมออกมาเนี่ยก็คงมีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอควาแมนจึงต้องแอบไปพาตัวออมออกมาแบบลับๆจึงได้ขอไอเทมจากพ่อตาหน่อยว่ามีอะไรบ้างไหมที่ช่วยให้คนไม่รู้ว่ากูจะไปปล้นคุกพ่อตานะคิงเนลเลียสซึ่งเป็นพ่อของเมล่าเนี่ยก็เลยให้ชุดมาชุดหนึ่งเป็นชุดล่องหนเมื่อใส่แล้วช่วยหักเหแสงทำให้คนเนี่ยมองไม่เห็นส่วนแม่เนี่ยก็ได้ส่งปลาหมึกเออเป็นปลาหมึกตัดต่อพันธุกรรมซึ่งเก่งกาจมากปลาหมึกตัวเนี้ยสามารถทำหน้าที่จารกรรมเออทำหน้าที่เก็บข้อมูลเป็นสปายได้ก็เลยส่งให้เป็นเพื่อนของอควาแมนอควาแมนกับนกหมึกเนี่ยก็เลยไปที่ทะเลทรายแล้วก็ไปช่วยน้องชายออมออกมาน้องชายอยู่กลางทะเลทรายนะก็ไม่ค่อยได้กินน้ำนะก็เลยอ่อนแอแห้งปวกเปียกซึ่งอควาแมนเนี่ยก็ไปจัดการกับผู้คุมนะแล้วก็นั่งสับประหลาดเออสับประหลาดของไอ้พวกผู้คุมนี่แหละหนีออกมานอกคุกพอหนีออกมาได้เนี่ยไอ้พวกผู้คุมก็ไม่ลดละความพยายามนะก็ตามต่อแต่พอดีด้านนอกเนี่ยมีน้ำเออออมเลยได้รับน้ำแล้วก็ฟื้นฟูกำลังอีกครั้งก็ซัดผู้คุมจนหมอบส่วนอควาแมนเนี่ยก็ต้องไปนั่งต่อสู้กับผู้คุมอีกคนนึงนะก็เสียเปรียบพอดูเลยแต่อยู่ดีออมก็มาถีบผู้คุมช่วยเอาไว้แล้วก็รอดในที่สุดพอช่วยออมออกมาได้ออมก็พาอควาแมนไปยังดินแดนชายขอบทะเลซึ่งเป็นดินแดนของพวกโจรสลัดเพราะว่าออมเองก็เจอเคนที่นี่แหละแต่ก็ที่รู้ๆกันนะว่าโจรสลัดเนี่ยแม่งไม่ถูกกับอควาแมนก็เลยได้บูเล็กน้อยพอบูกันเสร็จก็ได้รับข้อมูลว่าเคนอยู่ในดินแดนที่มีชื่อว่าDevil Deeps ซึ่งเป็นเกาะร้างซึ่งตอนนี้มีป่าขึ้นเต็มไปหมดเลยอควาแมนและออมจึงเดินทางไปที่ Devil Deep ออมเนี่ยไม่เคยอยู่บนบกนะก็เลยไม่รู้ว่าไอ้บนบกเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างของกินเป็นยังไงซึ่งอควาแมนเนี่ยพอเห็นอย่างนั้นก็บ่นน้องนะมึงเนี่ยนะอคติจนทำให้สูญเสียสิ่งดีๆบนโลกนี้ไปนะเดี๋ยวพอจบเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวพาไปกินชีสเบอร์เกอร์รับรองเจอชีสเบอร์เกอร์กับเบียร์เข้าไปติดใจแน่นอนพูดจบแม่งก็คว้าแมลงสาบมาให้ออมลองกินแล้วบอกว่าเนี่ยกุ้งบกและออมก็แดกแมลงสาบและเสือกชอบด้วยเดินคุยกันไปคุยกันมาตามภาษาพี่น้องสักพักก็สังเกตเห็นได้ว่าเกาะนี้แม่งแปลกๆว่ะทุกอย่างแม่งใหญ่หมดเลยและแม่งอันตรายด้วยต้นไม้แม่งก็เป็นต้นไม้กินคนผีเสื้อนี่ก็ตัวใหญ่มากตั๊กแตนแม่งก็ตัวใหญ่กว่าคนอีกออริเคลคัมเนี่ยมันทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกพูดยังไม่ทันจบฝูงตั๊กแตนยักษ์ก็วิ่งไล่อควาแมนแล้วก็ออมทั้งสองเนี่ยก็วิ่งหน้าตั้งเลยนะออมเนี่ยไม่เคยวิ่งไงมัวแต่ว่ายน้ำปกติว่ายน้ำอย่างเดียวก็เลยวิ่งช้าวิ่งแบบนารูโตะเอามือไปข้างหลังลู่ลมอควาแมนไม่กระดาเลยวิ่งเหี้ยอะไรมึงเนี่ยวิ่งนี่เขาต้องมือสลับกันพอสอนวิธีวิ่งเท่านั้นแหละนำพี่ชายทั้งสองก็วิ่งไปจนถึงขอบเหวทีนี้แหละข้ามไปไหนไม่ได้แล้วแต่ก็เจอรูปปั้นรูปหนึ่งเขียนว่าราชาที่แท้จริงจะเป็นผู้สร้างเส้นทางอควาแมนแม่งเห็นอย่างนั้นก็พุ่งชนรูปปั้นเลยน้องแม่งก็ด่ามันเป็นแค่คำเปรียบเลยแต่ได้ผลว่าพุ่งชนเสร็จไอ้รูปปั้นเนี่ยมันล้มท่าเหวไปอีกฝั่งนึงทำให้กลายเป็นสะพานสามารถข้ามไปได้พอข้ามไปได้เสร็จก็พังรูปปั้นทิ้งนะทำให้พวกตะกะแตนเนี่ยตามมาไม่ได้และแล้วทั้งสองก็ไปถึงฐานทัพลับของแบ็กแมนตาทำให้ได้รู้ความจริงนะว่าไอ้แร่ออริแคลคัมเนี่ยพวกมันเนี่ยเอามาแล้วเอามาเผาทิ้งเพื่อให้โลกอ่ะร้อนขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกมันทำไปเพื่ออะไรอยู่ดีท่านใดนั้นดร.ชินก็โผล่ออกมาและขอสวยพักต่ออควาแมนและบอกว่าเขาไม่ต้องการสร้างอาวุธพวกนี้ไม่ต้องการทำอะไรพวกคนเลยแต่ไอเดวิดเคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนที่มันเจอตรีศูนย์สีดำดร.ชินยังพูดไม่ทันจบเลยมันดาทหารของแบ็กแมนตาเนี่ยก็โผล่มายิงระเบิดใส่ห้องอะนะจนออมและอควาแมนเนี่ยกระเด็นไปด้านนอกส่วนดร.ชินเนี่ยก็โดนระเบิดกระเด็นไปความลับเลยยังไม่แตกว่าดร.ชินเนี่ยอยากสวยพักกับอควาแมนพอกระเด็นออกมาด้านนอกนะก็ต้องต่อสู้กับหุ่นยนต์ปลาหมึกพอชนะหุ่นยนต์ปลาหมึกได้เซตแบ็กแมนตาก็โผล่มาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดวิดเคหรือแบ็กแมนตาเนี่ยโหดมากเลยนะแม้ไม่ต้องใส่ชุดเกราะใส่แค่หน้ากากอย่างเดียวก็สามารถสู้กับอควาแมนได้อย่างสูสีแต่ว่าออมเนี่ยไม่รู้คิดว่ามันเป็นแค่มนุษย์อ่อนแอ
ก็เลยกะจะเข้าไปจัดการเดวิดเคนหรือว่าแบ็กเบนต้าแต่ก็โดนต่อยหน้ากระเด็นกลับมาทำให้สองพี่น้องต้องร่วมมือกันเอาชนะแบ็กเบนต้าให้ได้ขณะสู้กันไปมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ออมมีโอกาสได้จับตรีสูรสีดำทำให้ออมได้เห็นภาพแบบเดียวกับที่เคนได้เห็นแบ็กแมนต้าเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยท่าไม่ดีแล้วก็ยิงลำแสงใส่ออมซะจนออมเนี่ยได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสและพยายามจะเดินมาซ้ำออมให้เสียชีวิตในจังหวะหน้าสิงหน้าขวางนั่นเองฐานทัพลับก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างแรงสาเหตุเป็นเพราะคิงเนเลียสแห่งอาณาจักรซีเบิร์นได้ยิงจรวดถล่มเกาะและฐานทัพลับของแบ็กแมนต้าแบบรัวๆที่คิงเนเลียสมาถูกเนี่ยก็เพราะว่าน้องหมึกที่ไปอะคอแมนเนี่ยได้แยกกันไปแจ้งข่าวแอตแลนติสทราบว่าพวกอะโคแมนได้เดินทางไปที่ไหนแบ็กแมนต้าเห็นท่าไม่ดีนะก็เลยหนีออกนอกเกาะไปพร้อมกับกองทัพโจรสลัดที่เหลือแน่นอนว่าดร.ชินก็โดนพาออกนอกเกาะไปด้วยเช่นกันพอเหตุการณ์สงบนะทั้งหมดก็มาพูดคุยกันออมเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขาได้จับตรีสูรสีดำแล้วก็ได้รู้แล้วว่าเคนต้องการทำอะไรกันแน่เคนได้รับพลังจากปีศาจที่อยู่ในตรีสูรตรีสูรดำนี้เดิมทีเป็นของคิงส์คอร์เด็กซ์น้องของคิงแอตแลนราชาคนแรกแห่งแอตแลนติสคอร์เด็กซ์เนี่ยเป็นราชาผู้ปกครองดินแดนที่สาบสูญเดิมทีก่อนที่แอตแลนติสจะตกลงสู่ใต้ท้องทะเลมีอาณาจักรหนึ่งที่อยู่นอกเหนืออาณาจักรทั้ง7ของแอตแลนติสซึ่งเมื่อแอตแลนติสตกลงสู่ใต้ท้องทะเลชื่อของอาณาจักรนี้ก็ถูกลบหายไปออกจากหน้าประวัติศาสตร์อาณาจักรนี้เป็นของคอร์เด็กซ์มันมีชื่อว่าอาณาจักรเนครัสที่อาณาจักรเนครัสนี้ได้มีการใช้แร่ออริแคลคัมอย่างมากมายมหาศาลทำให้เทคโนโลยีต่างๆของอาณาจักรเนครัสก้าวหน้าไปอย่างมากแต่มันก็สร้างผลกระทบให้กับท้องทะเลด้วยเช่นกันการใช้แร่ออริแคลคัมอย่างมากมายมหาศาลทำให้ท้องทะเลร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นคิงแอตแลนด์เนี่ยพยายามบอกให้น้องชายของตัวเองเนี่ยหยุดนะแต่ก็ไม่หยุดแล้วก็โมโหพี่ชายคิดว่าพี่ชายเนี่ยจะมาฮุบอาณาจักรก็เลยได้ใช้มนต์ดำหลอมตรีสูรสีดำขึ้นมาและได้สาปตัวเองและทุกคนในอาณาจักรให้กลายเป็นปีศาจกองทัพของคิงแอตแลนด์และของคอร์เด็กซ์ได้เข้าต่อสู้กันแต่คิงแอตแลนด์สามารถเอาชนะคอร์เด็กซ์ได้และได้ใช้เลือดของตนสร้างอาคมผนึกคอร์เด็กซ์เอาไว้และหวังว่าคอร์เด็กซ์จะไม่กลับมาบนโลกนี้อีกทว่าเดวิดเคนได้ไปพบสถานที่ผนึกคอร์เด็กซ์โดยบังเอิญและกลายเป็นเครื่องมือของคอร์เด็กซ์ในการปลดอาคมผนึกของคิงแอตแลนด์การจะปลดผนึกอาคมของคิงแอตแลนด์ได้จำเป็นต้องใช้โลหิตของเชื้อพระวงซึ่งคนที่มีโลหิตของเชื้อพระวงนั้นตอนนี้ก็มีอะโคแมนออมแล้วก็ราชินีแอตแลนนาแต่อะโคแมนกลับชุดคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยลูกกูก็มีเลือดราชวงศ์กันนี่นาก็เลยเป็นห่วงลูกแล้วก็รีบตามไปดูลูกกลัวลูกจะเป็นอันตรายแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเมื่อกลับไปถึงที่บ้านของอะโคแมนโดนเผาอาร์เธอร์จูเนียร์โดนแบ็กแมนต้าพาตัวไปส่วนพ่อของอะโคแมนโดนแบ็กแมนต้าแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเคราะห์ยังดีที่แผลยังไม่ถึงชีวิตทีนี้ทุกคนก็มืดสีด้านเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เดวิดเคนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่ก็เหมือนสวรรค์มาโปรดนะเพราะว่าดร.ชินเนี่ยไม่ต้องการให้มือเปื้อนเลือดมากกว่านี้จึงได้แอบส่งสัญญาณมาจากในตัวเรือของแบ็กแมนต้าเพื่อบอกชาวแอตแลนติสให้รู้ว่าตอนนี้ตนอยู่ที่ไหนพอชาวแอตแลนติสได้รับสัญญาณนะก็รีบมาแจ้งอะคอมแมนทันทีเลยอะคอมแมนก็รู้ทันทีว่าเนี่ยแหละดร.ชินบอกใบ้มาแล้วว่าอยู่ที่ไหนเผ่าต่างๆของแอตแลนติสจึงร่วมมือกับอะโคแมนแล้วก็ออมเพื่อชิงตัวอาร์เธอร์จูเนียร์คืนมาเมล่าซึ่งเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บก็ขอเข้าร่วมการรบครั้งนี้ด้วยเพราะยอมไม่ได้ใครบังอาจพาลูกกูไปโดนกูแน่ตอนนี้เดฟยังโดนมาแล้วพอเดินทางมาสักพักก็ถึงเป้าหมายตามที่สัญญาณได้แจ้งมาสถานที่ที่ไปถึงก็คืออาณาจักรเนครัสที่หายสาบสูญพอมาถึงเนี่ยพวกบรรดาปีศาจนะก็เข้าโจมตีเลยพวกบรรดาลูกกระจอกชาวแอตแลนติสนะก็รับหน้าเสือคอยโจมตีพวกปีศาจสกัดกั้นปีศาจเอาไว้ส่วนอคอมแมนและออมรวมไปถึงเมล่าก็ตามแบ็กเมนต้าเข้าไปในพื้นที่ด้านในตอนนี้แบ็กเมนต้าอยู่ที่ด้านในกับดร.ชิน2คนแบ็กเมนต้าบอกให้ดร.ชินนำตัวเด็กออกมาซึ่งดร.ชินก็ส่งกระเป๋าใบหนึ่งให้พอแบ็กแมนต้าเปิดกระเป๋าออกดูข้างในนั้นมันไม่มีเด็กแต่มันมีระเบิดแต่แบ็กแมนต้าเนี่ยรู้ตัวทันจึงผละระเบิดออกไปได้แล้วก็โมโหนะแล้วก็ยิงกระแสไฟฟ้าช็อตใส่ดร.ชินแต่ก็ไม่ฆ่าดร.ชินนะเพราะถึงยังไงดร.ชินก็เคยช่วยชีวิตแบ็กแมนต้าไว้แบ็กแมนต้าก็เดินหาเด็กที่ดร.ชินซ่อนเอาไว้จนเจอแล้วก็เอามาตั้งไว้บนปรัมพิธีกำลังจะสังเวยเด็กเลยทันใดนั้นอัลคอมแมนก็โผล่มาแล้วเคลื่อนตีศูนย์ใส่แบ็กแมนต้าจนแบ็กแมนต้าต้องผละตัวออกจากอาร์เธอร์จูเนียร์ทั้งสองเนี่ยสู้กันอยู่สักพักนะแต่อัลคอมแมนเนี่ยสู้แรงแบ็กแมนต้าไม่ได้เพราะแบ็กแมนต้าได้รับพลังปีศาจมาครองแต่เมล่าเนี่ยก็โผล่มาช่วยอัลคอมแมนไว้ได้ทันแบ็กแมนต้าเห็นแบบนั้นก็โมโหนะก็เลยพยายามเคลื่อนตีศูนย์ดำเข้าใส่เมล่าแต่ออมเนี่ยวิ่งเข้ามาคว้าตีศูนย์เอาไว้ได้ทันใดนั้นพลังตีศูนย์ก็วิ่งเข้าสู่ออม
และพยายามควบคุมจิตใจออมพลังที่เข้าสิงแบ็กแมนต้าหรือว่าเดวิดเคนอยู่ได้ออกไปจนหมดและเข้าไปอยู่ในร่างของออมแทนตอนนี้ออมโดนล้างสมองไม่ได้สติและเข้าโจมตีพี่ชายของตนจนเลือดของอาคอมแมนเนี่ยกระเด็นไปบนบาลามิทีทำให้อาคมผนึกที่ผนึกคอแดกซ์ไว้ได้คลายออกอาคอมแมนไม่ต้องการให้เรื่องมันยืดเยื้อไปกว่านี้นะก็พยายามจะชิงตรีศูนย์ดำมาจากน้องชายเพื่อให้น้องชายได้สติก็จับตีศูนย์เลยที่น้องชายจับอยู่เนี่ยแล้วก็พยายามบอกว่าตนเนี่ยรักนะอยากเจอน้องชายมานานแล้วอยากให้น้องชายรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้กล่อมไปกล่อมมาออมได้สติกลับมาและยอมปล่อยมือจากตรีศูนย์ดำอคอมแมนเนี่ยก็เลยเอาตีศูนย์ดำเนี่ยเคลื่องใส่คอแดกเลยซากของคอแดกที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แต่คอแดกเสียที่โดนปลดผนึกอาคมออกแล้วเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาและเอามือจับตีศูนย์ดำว่าเกมพลิกทันใดนั้นออมก็คว้าตีศูนย์คิงแอตแลนต์ของอคอมแมนที่ตกอยู่ที่พื้นโยนส่งให้อคอมแมนอคอมแมนจึงเคลื่องตีศูนย์ในตำนานใส่คอแดกจนตีศูนย์ของอคอมแมนเนี่ยทะลุตีศูนย์ดำจนแตกเป็นเสียงทำให้คอเด็กซ์และปีศาจต่างๆสิ้นฤทธิ์ทุกอย่างจบได้ด้วยดีทว่าอควาแมนเนี่ยไม่สามารถเอาออมกลับไปอาณาจักรได้นะเพราะอาจจะมีหลายคนเนี่ยที่ไม่พอใจเพราะยังไงก็แล้วแต่ออมเนี่ยเคยทำเรื่องไว้ก็เลยจะทำเรื่องเป็นว่าออมเนี่ยเสียชีวิตในการบุกโจมตีแบ็กแมนต้าแล้วก็หาร่างไม่เจอด้วยอควาแมนก็เลยบอกน้องชายช่วยหายไปสัก 2-3 ปีนะก็เดี๋ยวพอหมดเรื่องแล้วค่อยมาเจอกันอีกแต่ว่าอย่าหายไปไกลนักล่ะเผื่อฉันต้องการคำปรึกษาจากนายอ่ะออมก็ยิ้มนะแล้วก็เรียกอคอมแมนว่าพี่ชายเป็นครั้งแรกแล้วก็บอกว่ารู้ไหมนายมันไม่ได้แย่อย่างที่นายคิดนะไม่ว่านายจะทำอะไรขอให้ตั้งใจทำตามที่นายคิดก็พอและประชาชนชาวแอตแลนติสจะยอมทำตามนายหลังจากนั้นออมก็กระโดดลงทะเลหายไปวันเวลาผ่านไปได้ไม่นานแอตแลนติสเลิกซ่อนตัวจากชาวโลกแล้วก็ปลดตัวขึ้นเหนือท้องทะเลเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าชาวแอตแลนติสมีตัวตนอยู่และต้องการขอความช่วยเหลือจากประชาชนบนพื้นพิภพในการร่วมมือกันลดภาวะโลกร้อนโดยผู้นำการประชุมในครั้งนี้ได้แก่อควาแมนอควาแมน2อควาแมนแอนด์เดอะลอสต์คิงดอมจบบริบูรณ์ตอนจบก็จะมีเอ็นเครดิต1อันนะเล็กน้อยไม่ถึงตอนจบนะแค่แบบว่าเครดิตขึ้นนิดนึงแล้วก็มีแล้วมันเป็นฉากที่คิงออมขึ้นมาใช้ชีวิตบนพื้นโลกแล้วก็กินเบียร์และชีสเบอร์เกอร์อย่างสบายใจแต่กินไม่ธรรมดานะเป็นยังไงไปดูเองต่อไปเป็นการรีวิวนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบนะชอบเลยแหละแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอควาแมนในภาคนี้มันจะไม่ค่อยดาร์กเหมือนภาคหนึ่งมันจะไม่ดาร์กเหมือนหนัง DC เท่าไหร่ภาคนี้มันค่อนข้างเป็นหนังครอบครัวมันจะมีการแทรกมุกตลกระหว่างเรื่องแล้วก็เล่นมุกให้ขำๆให้มีความสนุกแบบครอบครัวเข้ามาเยอะหน่อยในช่วงแรกของเรื่องเนี่ยสตาร์ทค่อนข้างช้านะแล้วก็เน้นไปในลักษณะของการค้นหาอะไรคล้ายๆภาคแรกแหละที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ตามหานู่นตามหานี่บางท่านอาจจะไม่ชอบช่วงแรกๆเท่าไหร่แต่พอได้เจอออมแล้วเริ่มออกผจญภัยกับออมอ่ะผมว่าตอนนั้นอ่ะมันเริ่มสนุกมันปนขำก็จริงแต่ว่ามันสนุกอ่ะมันดูแล้วยิ้มได้การเล่นมุกระหว่างพี่น้องมันก็รู้สึกชื่นใจเหมือนกันนะผมดูไปยิ้มไปในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนแต่มันพยายามเหมือนจะให้ซับซ้อนเนี่ยมันเลยอาจจะแบบมันมีความงงเล็กน้อยในเนื้อเรื่องมันรู้สึกว่ามันข้ามไปข้ามมานิดหน่อยบางท่านอาจจะรู้สึกงงได้ครับแต่อย่าไปคิดเยอะมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมันแค่ตามหาคนแค่นั้นแหละตามหาแบ็กแมนต้าไม่ต้องไปสนใจเรื่องออริเคลคัมเนี่ยพูดถึงนะไม่ได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่หรอกจริงๆอควาแมนเนี่ยจะมีจบแบบแบดเอนด์ด้วยนะแต่ว่าเมื่อฉายรอบตัวอย่างเนี่ยคนไม่ชอบคนรู้สึกว่ามันหดหู่เกินไปมันก็เลยได้เวอร์ชันที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยแหละครับในเรื่องของ CG เมื่อดูตัวอย่างแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกนะคิดเลยดูตัวอย่างเฮ้ยมันดูท่าไม่ดีว่ะแม่งคล้ายๆเดอะแฟดอะไอฉากที่ราชินีแอลันนาโดดไปโจมตียานของแบ็กแมนต้าเนี่ยทำไมมันดูตลกจังวะมันเป็น CG แบบลอยๆ CG แบบไม่สมจริงเหมือนเดอะแฟดเลยอะแต่พอได้ดูในโรงหนังจริงCG มันค่อนข้างดีมันไม่ค่อยโดดเท่าไหร่อาจจะไม่สมจริงแบบเป๊ะๆแต่ดีกว่าเดอะแฟดเยอะมากแต่ฉากการต่อสู้ฉากอะไรต่างๆในภาคเนี้ยมันสู้ภาคแรกไม่ได้ภาคแรกมันเท่กว่าภาคแรกนี่คือแบบมุมแสงเงาการต่อสู้อุ้ยภาคแรกมันเจ๋งกว่าเยอะภาคนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นอะภาคนี้มันอารมณ์ครอบครัวให้ดูแบบสดใสๆดูแบบขำๆมากกว่าเดี๋ยวขอให้คะแนนก่อนดีกว่าผมให้คะแนนที่ภาคนี้อยู่ที่ 7.3 คะแนนมันดูได้สนุกดีนะมันสามารถมาดูซ้ำได้นะไม่เบื่อนะก็ยิ้มได้แต่ถามว่าทำไมที่ให้ 7.3 ไม่ให้สูงกว่านี้หนึ่งคือผมรู้สึกว่าหนังมันไม่มีอะไรมันทำให้เหมือนจะมีอะไรอ่ะแต่ดูแล้วจริงมันก็ไม่มีอะไรมันแค่ตามกันไปตามกันมาหากันไปหากันมา
จริงๆถ้าเกิดมันทำฉากเป็นประจนภัยกับออมมากกว่านี้ผมจะชอบมากกว่านี้นะคือมันจะดูแบบเป็นการประจนภัยเป็นหนังเน้นการประจนภัยไปเลยอันนี้เหมือนไปนู่นทีไปนี่ทีไปนั่นทีไปนู่นทีมันไปมาหลายที่อ่ะตัดไปตัดมาระหว่างอควาแมนแล้วก็แบ็คแมนต้าเยอะไปหน่อยผมรู้สึกว่าข้ามไปข้ามมาความต่อเนื่องด้านอารมณ์เนี่ยมันเลยลดไปพอสมควรครับแล้วก็เรื่องของคอร์เด็กซ์เนี่ยจริงๆผมอยากให้โชว์มากกว่านี้นะทำเป็นย้อนอดีตไปเลยก็ได้ว่าสู้กับแอตแลนต์ยังไงให้เห็นเป็นฉากยาวๆเลยก็ได้ระดับนึงเป็นแบบสไตล์ชไนเดอร์ที่แบบมาสู้กันแบบอลังการให้เห็นไปเลยอันนี้ไม่มีแวบเดียวสู้กันแวบเดียวแล้วก็ตัดไปรู้สึกเสียดายหน่อยเพราะว่าโอ้โหแม่งกองทัพอสูรเนี่ยอยากเห็นฉากสู้แบบยิ่งใหญ่นิดนึงไม่มีอย่างภาคแรกเนี่ยไม่ยังมีคลาร์คเคนเลยตอนคลาร์คเคนเนี่ยโคตรอลังการเลยสัตว์ปีศาจมึงก็มีอ่ะทำไมไม่เอามาสู้เขาอ่ะก็ดันไม่เอามาซะงั้นน่ะถ้าเกิดเรียกอสูรอะไรล่องสมุทรมาสู้ได้แต่แรกแล้วถ้าเรียกพวกอสูรล่องสมุทรมาไอ้พวกเนี้ยกระจอกเลยเพราะนั้นที่ตัดไปเนี่ยคือฉากสู้มันไม่ค่อยอลังการครับนั่นคือส่วนที่1 นะส่วนที่2คือบอสแม่งตายง่ายแบ็คแมนต้าเนี่ยสู้กันเยอะจริงแต่อยู่ดีก็ให้แบ็คแมนต้าแพ้แบบแม่งไม่ค่อยมีเหตุผลอ่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวสู้แล้วก็แพ้อารมณ์แบบอีกแล้วมึงแพ้ง่ายอีกแล้วน่าจะแบบตอนจบมันต้องอลังการสู้อลังการหน่อยมึงไม่ต้องครอบครัวก็ได้ให้มันมีฉากแบบสู้อลังการนิดนึงแต่มันไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนฟันกัน 2-3 ทีแล้วก็แพ้ไปมันเลยรู้สึกแบบขัดใจนิดหน่อยอ่ะจริงๆมึงจะให้พี่กับน้องสู้กันก็ได้นะหอของคิงแอตแลนต์กับหอของคอแดกกับพี่น้องกันก็ปะทะกันพี่น้องอันนี้ไม่อ่ะยอมง่ายเกินครอบครัวเกินเพราะนั้นถึงบอกว่าหนังมันดีนะหนังมันสนุกแต่มันสนุกในแบบของครอบครัววันยังดันไปสูงกว่านี้ไปสไตล์ดราม่าเข้มข้นทุกอารมณ์ไม่ได้มันตันอยู่ในระดับครอบครัวครับในหนังในครอบครัวเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ตันของมันอยู่อันนี้มันก็ใกล้ๆเกณฑ์ตันของมันแล้วล่ะที่พูดคือหนังเขาสร้างมากึ่งๆอ่ะถ้าเกิดเทียบก็คือจูเวนจี้เนี่ยหนังครอบครัวแบบสุดๆเลยมีผจญภัยมีความสนุกตื่นเต้นเล้าใจแต่อันเนี้ยผจญภัยก็ไม่สุดสู้ก็ไม่สุดดราม่าก็ไม่สุดมันเลยไม่สุดครับแต่หนังมันดูได้สนุกไงมันอยู่ในเกณฑ์ 7.3 บอกเลยนะดีสนุกอยากให้ไปดูกันดูแล้วสนุกแน่นอนยิ้มตามแน่นอนดีกว่า The Fat แน่นอนใครโกยแบบ The Fat นะบอกเลยไม่สนุกกว่า The Fat ผมชอบมากกว่า The Fat แนะนำครับให้ไปดูใครที่มาฟังสปอยคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ไปดูนะไปดูกันที่โรงภาพยนตร์ไปอุดหนุนกันหน่อยหนังดีหนังสนุกและเป็นภาคสุดท้ายของจักรวาลแซ็กชไนเดอร์แล้วผมถือว่าปิดท้ายอย่างไม่ผิดหวังเรื่องนี้ดูไม่เสียดายเงินแน่นอนอยากให้ไปดูกันนะครับไปอุดหนุนหนังกันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้นักแสดงและค่ายหนังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะใครชอบดูหนังลง IMAX เนี่ยเรื่องนี้ IMAX เลยประการตาแน่นอนครับส่วนใครดูมาแล้วเนี่ยคอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่าคิดยังไงบ้านเราเนี่ยฉายก่อนต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่มีรีวิวของต่างชาติผมมาเท่าไหร่แต่ไปดูเถอะไม่ผิดหวังอยากให้ไปอุดหนุนผู้สร้างหนังกันจริงครับสำหรับวันนี้กับผมนพพรชัยนพพรเราไปเลยขอลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย